กลับมาติดตามช่วงที่2ของข้อข่ายสายข่าวนะครับช่วงแรกเราพูดถึงสถานการณ์ในต่างประเทศขณะนี้จับตาเรื่องของรัสเซียยูเครนกันไปแล้วช่วงที่2มาดูความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบ้านเรากันบ้างนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นช่วงนี้กันที่แจ้งกำหนดการพิธีศพของคุณสรพงษ์ชาตรีก่อนนะครับหรือว่าชื่อจริงนายกรีพงษ์เทียมเสวดนะครับวันนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ17 นาฬิกาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระธรรมศพนะครับ17 นาฬิกาขออภัย19 นาฬิกานะครับตั้งแต่วันที่11 ถึง 17 มีนาคมณศาลากลางน้ำวัดเทพสิรินทราวาสแขวงวัดเทพสิรินเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจากนั้นทายาทก็จะเก็บศพไว้บรรเพ็ญกุศล100 วันนะครับก่อนที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการขอพระชันเพลิงศพเนื่องจากว่าเป็นศิลปินแห่งชาติต่อไปนะครับส่วนเรื่องของพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมพัทริดาพัชรวีรพงษ์หรือว่าคุณแตงโมนิดานะครับจะเริ่มต้นในวันนี้ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพนะครับ18:30 นจนถึงเวลา20:30 นจัดขึ้น3 วันนะครับ11 ถึง 13 มีนาคมก่อนที่จะมีพิธีศพอีกครั้งในวันที่14 มีนาคมนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เช้าวันนี้ก็จะเห็นภาพที่ส่งต่อกันอยู่ในโซเชียลมีเดียมากมายนะครับเรื่องของการจัดเตรียมงานซุ้มดอกไม้กุหลาบโทนสีขาวแล้วก็ชมพูโอโรสซึ่งบุคคลใกล้ชิดก็เล่าให้ฟังว่าเป็นโทนสีที่คุณแตงโมเนี่ยอยากจะเอาไปปรับปรุงห้องของตนเองที่บ้านแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับพอทราบว่าชอบสีนี้ก็เลยเอามาใช้เป็นโทนสีหลักในการจัดพิธีไว้อาลัยนะครับการจัดสถานที่เนี่ยมีคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณแตงโมเป็นคนเข้ามาควบคุมงานได้ตนเองนะครับก็ตั้งใจทำให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็มีบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักคุณแตงโมในวงการก็มาร่วมช่วยเหลือกันจัดงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็เรื่องของการเข้าร่วมพิธีเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับจะมีการจำกัดผู้ที่จะเข้าไปร่วมพิธีสำหรับท่านใดที่ต้องการจะติดตามรับชมการพิธีที่จะเกิดขึ้นสามารถรับชมได้ผ่าน YouTube นะครับ CJ Connect หรือว่าทางFacebook ที่จะมี Facebook ของทางคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพก็จะมีการถ่ายทอดตลอดทั้ง3วันนะครับพูดถึงกรณีคุณแตงโมแล้วขออนุญาตพูดถึงคุณพ่อโสพลกันสักหน่อยอย่างที่หลายท่านน่าจะทราบกันดีนะครับว่าคุณพ่อโสพลคุณพ่อคุณแตงโมเนี่ยก็เคยทำงานอยู่กับคุณสนธิมาก่อนนะครับใช่มีประเด็นนึงครับพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่ของคุณแตงคือคุณพงศกรมหาปรยะเป็นเพื่อนสนิทอีกท่านหนึ่งของคุณแตงโมคุณแม่คุณแตงเนี่ยมีการโพสต์ภาพของคุณแตงโมกับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อแล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าครั้งนึงเนี่ยจำได้ว่าตอนที่พี่โสพลไม่สบายคุณโสพลที่เป็นคุณพ่อของแตงโมเนี่ยไม่ยอมรักษาครับในตอนแรกเพราะไม่อยากเป็นภาระการเงินกับลูกคุณโสพลเนี่ยชอบคุยการเมืองแตงโมก็จะบอกผ่านคุณแม่คุณแตงว่าถ้าอาดอนว่างอาดอนก็คือคุณกรจติกวณิชนะครับเป็นญาติของคุณแม่คุณแตงคุณวรกรจติกวณิชให้ไปแวะเยี่ยมคุณพ่อหน่อยถ้าอยากคุยอะไรด้วยก็ฟังพี่โสพูดอะไรเบาๆสลับกับหลับไปเป็นระยะแตงถามแตงโมว่าให้ช่วยอะไรได้อีกบ้างแตงโมบอกว่าอยากได้เครื่องออกซิเจนพ่อจะได้หายใจสบายๆแตงก็จัดการให้ทั้งหมดนี้ก็มีแต่เพื่อนๆที่ผลัดกันมาช่วยเพราะเขารักแตงโมนะครับข้อความสำคัญก็คือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อโสพลในช่วงเวลาที่ไม่สบายเนี่ยตอนแรกก็จะไม่ยอมรักษาเพราะไม่อยากเป็นภาระการเงินกับลูกก็ผมถามพี่สนธิอยู่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณบุญส่งเฉลยธรอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเขาโทรมาหาผมว่าแตงโมเนี่ยเขาเรียนปริญญาโทแล้วก็น้องโน้ตก็คุยกับน้องคนนี้แหละน้องแตงโมเขาสนใจการเมืองเพราะพ่อเขาสนใจการเมืองแล้วเขาก็บอกว่าอนาคตเขาคงจะเขาเรียกมาทำการเมืองอันที่สองคุณบุญส่งอาจารย์บุญส่งก็บอกว่าน้องเขาจะเรียนจบแล้วล่ะแต่ว่าขาดอย่างเดียวทำวิทยานิพนธ์แล้วอยากทำวิทยานิพนธ์เรื่องของคุณสนธิเพราะพ่อเขาก็รู้จักกับคุณสนธิเพราะเป็นทำงานอยู่โรงพิมพ์ตะวันออกโรงพิมพ์ตะวันออกนี่เพื่อนผมเป็นหัวหน้าคุณโสพลเป็นผู้ช่วยหัวหน้าก็คือน่าจะเป็นคุณวิเชียรหรืออะไรเนี่ยนะฮะเป็นผู้จัดการก็ผมก็ถามพี่สนธิพี่สนธิบอกเห็นคุณแตงโมนี่ตั้งแต่3 ขวบเด็กๆอ่ะนะเพราะพ่อเนี่ยบางทีเขาก็เอามาทำงานเขาต้องเลี้ยงลูกเขาครับผมก็ถามว่าเนี่ยเสียดายเพราะว่าแตงโมเนี่ยคุณบุญส่งให้เบอร์โทรศัพท์ผมกับแตงโมแล้วบอกแตงโมจะโทรมาคุยกับผมเรื่องเกี่ยวกับคุณสนธิเนี่ยอยากจะทำเรื่องคุณสนธิอย่างเดียวเลยเรียนปโทเรื่องผู้นำปโทการเมืองคณะเดียวกับที่คุณธุริยสัยเป็นคณะบดีคณะนวัตกรรมสังคม
อ๋อแต่แกเรียนออนไลน์บ่อยเพราะแกทำงานด้วยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะได้เจอกันเพื่อที่จะคุยเรื่องที่แกจะทำตอนจบเนี่ยครับก็ปรากฏแกเสียชีวิตก็ไม่ได้คุยกันครับผมคิดว่าเรื่องของแตงโมเนี่ยสั้นๆก็คือว่าเป็นที่รู้กันหมดนะฮะดาราหรือบางคนเนี่ยหรืออย่างกระติกพูดอะเขาไม่โทรถึงแม่เพราะว่าเขาก็รู้ว่าแม่กับพ่อแม่เนี่ยแหละพูดตรงๆแม่ทิ้งพ่อไปตอนลูกแค่3ขวบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแตงโมก็ไม่ได้พูดถึงแม่เลยอยู่กับพ่อมาตลอดสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเรื่องแตงโมเราไม่พูดถึงเรื่องคดีความคดีความเนี่ยมันซับซ้อนมันไม่เห็นในสิ่งที่ควรจะได้เห็นแต่ไม่เห็นเช่นกล้องส่วนใหญ่จะไม่มีภาพที่เห็นว่าแตงโมตกไม่เห็นใครเป็นใครครับนะมันเป็นค่ำคืนแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีควรที่จะได้เห็นบ้างจากหลายๆจุดของกล้องที่มีคุณภาพนะเพราะกล้องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าราคาแพงก็มีคุณภาพแต่ของกฟผ.นี่มีคุณภาพใช่ครับนะไอ้สิ่งเหล่านี้ตำรวจเอาไปหมดแล้วครับแม้กระทั่งจากไอ้แถวเรือทรายและตรงจุดเรือจอดมีกล้องอยู่ตั้ง5ตัวในเรือลำนั้นเนี่ยนะทั้งหมดตำรวจเอาไปหมดตอนนี้มันก็จะมีประเด็นเนี่ยคนอื่นได้เห็นหรือไม่ผมไม่รู้แต่ผมเนี่ยได้รับรูปของคุณแตงโมเนี่ยตอนเสียชีวิตแล้วนะฮะครับแล้วก็เห็นตั้งแต่แรกๆใช่มันมีสิ่งผิดปกติอยู่หลายเรื่องแต่ผมไม่ใช่หมอคุณไทยหรือคุณเอกพันธ์เนี่ยไม่พูดเรื่องนี้เลยเพราะเขาบอกเขาจะดูซิว่าตำรวจจะพูดเรื่องนี้ไหมสิ่งที่เขาเห็นเขาเป็นคนจับให้ถ่ายรูปเนี่ยไม่ว่าจะเอาว่าหลายประเด็นแล้วกันมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุนี่เรื่องที่หนึ่งแต่ถ้าตำรวจเนี่ยมุ่งไปเชื่อเขาเรียกอะไรเชื่อคนในเรือว่าแตงโมปวดฉี่แล้วมาฉี่ท้ายเรือเพราะนั่นเป็นทางออกที่ทั้งหมดจะหลุดได้นะอย่างมากจะถ้าเป็นอุบัติเหตุแตงโมตกน้ำเองมันก็เป็นเรื่องที่ว่าคนใครขับเรือคนขับเรืออาจจะโดนประมาทโดนนู่นนี่มีใบอนุญาตไหมไอ้นั่นเป็นเรื่องเล็กน้อยคนอื่นรอดหมดเป็นเรื่องเล็กครับถ้าจะผิดก็ไม่กี่คนครับนะเพราะงั้นเนี่ยผมอยากจะดูอย่างเดียวว่าคือผมเป็นคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เด็กว่ายน้ำข้ามเจ้าพระยาด้วยนะฮะตลอดมากับเพื่อนๆเนี่ยบางทีเลิกเรียนหนังสือเราก็เฮ้ยข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันเกาะไปเกาะเรือโยงเกาะแพซุงว่ายไปจนถึงฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยในแม่น้ำเจ้าพระยาแน่ๆมันมีหลายอย่างที่เราเห็นศพนะลอยน้ำมาผมก็เห็นบางครั้งช่วยเอาศพผูกไว้ให้แล้วไปเรียกตำรวจมาตำรวจด่าเราอีกครับตำรวจด่าบอกมึงมาเอามัดเอาไว้กันทำไมนะไม่เขาไม่ต้องการอยากจะก็เรียกเป็นเจ้าของคดีเพราะมันยุ่งครับปล่อยลอยไปโดนด่าอีกนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าคดีความผมไม่ได้สนใจรอตำรวจเขาแถลงนะฮะซึ่งบางข่าวก็บอกจะแถลงวันนี้ไม่ทราบแถลงหรือยังเลื่อนไปแล้วครับเพราะรอผลนิติวิทยาศาสตร์ของรามาธิบดีกับจุฬาที่น่าจะได้อาทิตย์หน้าใช่เพราะถึงขนาดเมื่อวานนี้ถ้าผมดูไม่ผิดนะตำรวจเป็นคนบอกว่าอาจจะเป็นเดือนเลยนะก็แสดงว่าทางตำรวจไม่สามารถสรุปได้เร็วอันที่สองเนี่ยแม่กับทนายก็ยังทนายมีปัญหาเพราะทนายเนี่ยตอนนี้ถูกเปิดออกมาหมดแล้วมีคดีช่อโกงมีหมายจับนะโกงแม้กระทั่งคนขายก๋วยเตี๋ยวคนแก่อายุ70กว่าอะไรทั้งหมดทนายก็บอกโอ้ยขออย่าไปเอาเรื่องเก่าเลยนะเอาว่าให้ผมทำเรื่องคุณแตงโมเถอะแต่ถ้าคุณแม่สั่งให้หยุดก็ต้องหยุดครับเพราะแกจะทำเองไม่ได้นะฮะเรื่องที่สำคัญคือว่าเรื่องของแม่เพราะว่าเรื่องมันยังไม่ไปถึงไหนเลยนะแต่ผู้ต้องหาเนี่ยนะมีพฤติกรรมหลายอย่างที่บอกให้รู้ว่าไม่ปกตินะรวมทั้งไปขอขมาซึ่งมันมีผลนะกับคดีความข้างหน้าหย่อนผ่อนโทษได้หย่อนผ่อนโทษได้อันนี้ทนายทั้งหมดรู้หมดแล้วคุณแม่ก็เปิดเผยออกมาอีกว่าคล้ายๆกับเนี่ยถ้าลูกเขายังอยู่เนี่ยจะต้องได้เงินเฉลี่ยเรื่องละ800,000ถึงล้านหนึ่งนะแล้วก็คิดว่าประมาณ30ล้านโอเคนะหมายถึงสมเหตุสมผล
อันนี้เป็นธรรมดาของคุณเป็นแม่นะแต่แม่มีหลายประเภทนะผมต้องบอกแม่ฆ่าลูกยังมีเลยแม่เนี่ยรักลูกยอมตายแทนลูกก็มีเยอะนะหรืออย่างแม่ของเด็กชมพู่เนี่ยเขามีคนไปถามเขาบอกว่าแม่ถ้ามีคนเอาตังมาให้เพื่อจะยุติเรื่องคดีของชมพู่ไงแม่บอกแม่ไม่ยอมนะแม่ต้องเอาคนผิดเข้าคุกให้ได้นะทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้คุณแม่ลมขึ้นจะเป็นลมนะมีปัญหาเยอะแยะถูกด่าอุตรุดนะอันนี้คุณแม่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าคุณแม่พลาดสรุปผมคิดว่าดูตำรวจแถลงแต่ตำรวจและทุกคนจะพูดไปที่ว่านิติวิทยาศาสตร์ คือใช้วิทยาศาสตร์ตอบปัญหาอย่าไปเชื่อทั้งหมดนิติวิทยาศาสตร์นี่มันอยู่ที่คนใช้ครับคุณทำมาให้ผม10เรื่องผมจะตอบแค่3เรื่องก็ได้ผมเอามาใช้แค่5เรื่องก็ได้ผมเอาใช้เยอะก็ได้มันขึ้นกับตำรวจหรือนิติกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันยุติธรรมตรงฉินหรือเปล่าครับถ้าไม่ตรงฉินเนี่ยคุณดูกรณีของบอสเลดบูหรือกระทิงแดงสิครับอดีตผบ.ตผ.เข้าไปร่วมอยู่ด้วยในการเปลี่ยนความเร็วของรถครับถูกไหมฮะอันนั้นก็วิทยาศาสตร์นี่ก็เป็นจะต้องใช้วิทยาศาสตร์มาเอาตัวรอดช่วยคนวิทยาศาสตร์จึงมีอยู่ว่าเป็นดาบสองคมถ้าอยู่กับคนไม่ดีเนี่ยมันก็ฟันคนดีถ้าอยู่คนดีมันก็ไปฟันคนเร็วครับเพราะฉะนั้นคุณจะเชื่อตำรวจมาหรือไม่คุณพิจารณากันเองแต่ตำรวจก็มีพฤติกรรมให้เราเห็นมาจำนวนมหาศาลแล้วครับนะว่าตำรวจไม่ใช่ตรงไปตรงมาทุกคนครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่สนใจไอ้คดีความรอให้เขาแถลงว่ายังไงครับพี่โสจะขยายครับตำรวจไทยเนี่ยเก่งนะบางคนเป็นโจรยังได้เลย ปล้นตำรวจแบงค์เลยพันเองครับแต่ว่าคดีนี้นะถ้าเรามองเป็นคดีคนตกน้ำตายธรรมดา มันก็ไม่ควรจะมีอะไรเรื่องยากซับซ้อนใช่ไหมล่ะพูดตรงไปตรงมาใช่ไหมเพราะการชันสูตรพิสูจน์มันง่ายนี่ครับใช่ไหมว่าคนตกน้ำตายธรรมดาหายไป2วันแต่ทำไมสภาพศพถึงเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนั้นเขาบอกมีตาหลุดตาผมมีรูปใช่ตาถลนออกมาเลยหัวแตกแล้วก็หน้ามีแผลด้วยร่างกายมีรอยฟกช้ำดำเขียวไอ้ตกน้ำตายไหมมันจะเป็นอย่างนั้นครับไม่ควรจะมีอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าทำไมตำรวจทำเป็นเรื่องมันเรื่องเยอะมากมายวุ่นวายแล้วพยายามเบี่ยงประเด็นตอนนี้มีเรื่องทนายมาเป็นดราม่าประกอบไปแล้วใช่ไหมทนายนี่ตำรวจเป็นคนแนะนำนะทนายไปอาสาคุณแม่ครับนะการเป็นเรื่องดราม่าที่เกี่ยวพันทนายละบรรดาทีวีช่องแตงโมนี่ก็พยายามโอ้โหเล่นทุกประเด็นทำให้ทุกอย่างเลอะเทอะหมดเมื่อก่อนมีช่องลุงพลเมื่อก่อนมีช่องลุงพลเดี๋ยวนี้มีช่องแตงโมทำไมดราม่าเล่นทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่มีละครมาขั้นนะก็เล่นทั้งวันทั้งคืนน่ะถ้าไม่มีมวยมาขั้นนะก็เล่นทั้งวันทั้งคืนมันเยอะเกินไปจนกระทั่งควรจะเรื่องที่ควรจะเข้าใจว่าหนึ่งคนตกน้ำตายต้องดูหนึ่งอุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรมอำพรางสองทำไมคนตกน้ำตายทำไมถึงมีบาดแผลมากมายขนาดนั้นถ้าใบจากเรือไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใบจากเรือมันต้องแผลต้องหัวมันวนนะมันเบาะที่ไม่มีทางที่ไปได้ละก็ตกปุ๊บเรือก็ไปไกลแล้วมันมีอยู่ที่ตกปุ๊บแล้วก็เรือไปจากต้องถอยมาพัดไม่ใช่ไม่มีเรือไปแล้วเรือไปเองเลยใช่ไม่มีทางนี่คือหลักฐานง่ายๆเบื้องต้นที่ตำรวจควรจะตีโป่งให้แต่ถามว่าทำไมยังมีความล่าช้าครับความล่าช้าแล้วก็นั่นนี่ตลอดเวลาทำให้คนสงสัยว่าอันนี้มันต้องมีนอกมีในซึ่งมันไม่ตัวแล้วมันไม่สะอาดถามว่ามีคนมีสีนั่นนั่นมีรออยู่ตำรวจยิ่งตื่นเต้นกันใหญ่ชาวบ้านอย่างรู้คนมีสีคือคนมีอิทธิพลจริงหรือไม่นี่เป็นไฮโซนั่นไฮโซนี่ลูกคนรวยต่างหากมีอิทธิพลมีเคยมีประวัติทางด้านก้าวร้าวสารพัดอย่างมันนะโอ้ยมันเรื่องกลายเป็นดราม่าไปใหญ่โตตกลงกันครับตกลงตำรวจไทยต้องการจะรักษาความน่าเชื่อถือเนี่ยพิสูจน์คดีนี้ต่อไปหรือไม่ครับถ้ามีคดีอื่นนะผมว่าเขาให้ DSI และกองปราบเข้ามาแล้วอันนี้ให้คือให้ภูธรเหมือนเดิมอยู่ภูธรอย่างเดิมนะอันนี้ยังภาคหนึ่งอยู่คดีที่เป็นก็เลยเป็น high profile case ซึ่งแบบคดีที่โด่งดังมากอยู่ในความสนใจของประชาชนทำไมไม่ให้คุณเซเลนสกี้ไทยแลนด์ยังสั่งเลยครับเพราะว่าตกลงคุมเองด้วยซ้ำไปแต่ทำไมไม่ให้คุณให้กองปราบเข้าไปแล้ว DSI เข้ามาดูล่ะทุกหน่วยต้องเข้ามาผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายต้องเข้ามาแล้วก็ต้องบาลานซ์ซึ่งกันและกันใช่ไหมว่าไม่ให้อันนี้ลากจูงไปคดีอีกแบบหนึ่งอย่าเป๋อะอย่าเป๋อย่าเขวไปนะแล้วก็ใครตอนนี้กลายเป็นว่าสายสืบทั้งหลายแหละโผล่มาตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าตาเธอหลุดออกมาหน้าเธอมีแผลไม่มีใครรู้ตาข้างหนึ่งปิดอีกข้างถลนออกมาคนตกน้ำตายไม่เป็นอย่างนี้
ถึงแม้จะอืดยังไงแต่สองวันไม่ควรจะอืดมากขนาดนั้นใช่ไหมล่ะไม่ควรมีแผลที่ศีรษะไม่แผลที่แผลได้ไม่น่านี่คือความเงื่อนงำลึกล้ำดำมืดว่ามันคืออะไรกันแน่ครับตำรวจไม่ที่ผ่านมาไม่เคยตำรวจพูดพวกนี้นะไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้นะไม่เพิ่มไม่พูดเลยนะครับแสดงว่าเฮ้ยมันไม่ศพคนตกน้ำธรรมดานี่หว่ามันมีรอยลุกฟกช้ำดำเขียวตามร่างกายเนี่ยมันต้องมีมากกว่านั้นสิครับแต่ว่าทำไมไม่พูดล่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวคนต้องรอผลจริงๆวันนี้ข่าวว่าเขาจะสรุปแล้วนะตอนแรกคุณไทยเปิดเรื่องเกี่ยวกับตาถลนหมายถึงว่าเรื่องร่างกายอ่ะใช่แผลตรงไหนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่ต้องอายัดศพไว้ก่อนอย่าเพิ่งเผาอย่าเพิ่งฝังอย่าไปฝังเพราะว่าของเขาจะฝังใช่ไหมเขาจะเผาวันที่14จะเผาเหรอเผาครับใช่เพราะตำรวจก็อยากให้สรุปเร็วคือคุณแม่ก็ฟังตำรวจแล้วแกมีสิทธิ์นี่ถูกไหมแกไม่ติดอะไรนี่แกได้ลูกชาย2คนแล้วแกรอ30ล้านหรือแกรออะไรแล้วไม่รู้ไงไม่รู้เลยล่าสุดทนายไปยื่นแล้วว่าอาจจะระงับไว้ก่อนต้องคุณต้องอายัดศพไว้ก่อนไม่ให้เผาเพราะนั่นคือหลักฐานที่ยังเหลืออยู่อย่างเดียวคือทำพิธีไปก็ทำไปใช่เขาแยกเป็น2อย่างคุณห้างทองนี่โดนก็คือ3วันนี้จะทำพิธีไว้อะไรส่วนพิธีศพเนี่ยวันที่14แต่อาจจะยืดออกไปอีกหรือไม่เดี๋ยวต้องรอดูเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่ากรณีเนี่ยบอสนะกระทิงเด็กเลยบูนี่ชัดๆเลยนะอยู่บนบกนะชนตายเลยนะคาที่เลยนะแล้วเรื่องไปถึงไหนอ่ะผบ.ตร.ยังเข้าไปยุ่งกับความเร็วเลยแล้วไอ้กรณีของแตงโมเนี่ยซับซ้อนกว่าถูกไหมคนบนเรือนี่มีเส้นอย่างน้อยเนี่ยนะอดีตพ่อตาก็เป็นตำรวจใหญ่นะฮะเพราะงั้นเนี่ยในเรือเนี่ยไม่ธรรมดาสองเนี่ยพฤติกรรมของตำรวจนนทบุรีในคดีนี้มีหลายอย่างที่มีพิรุธไอ้ที่มีข่าวมีหื่นรออยู่นั้นมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ใช่ไหมมีเรืออาจจะมีมากกว่า1ลำนะครับมีมีหื่นรออยู่เพราะไอ้เรือทรายมันบังพอดีครับใช่ไหมเขาบอกบางทีแต่เอาว่ามีพิรุธอ่ะนะเพราะงั้นตำรวจเนี่ยนะคุณทำให้ดีผมยังไม่บอกว่าใครนะบางคนเนี่ยเป็นไฮโซเอาอีกอย่างไฮโซชูเนี่ยรู้กันดีอยู่ออกมาบอกตัดเรื่องนั้นตัดเรื่องนี้นี่ไม่เกี่ยวเรื่องนั้นคุณรู้ได้ไงไม่เกี่ยวนะคุณก็ไม่ใช่คนตำรวจเองบอกผู้ใหญ่ไม่เคยรอเด็กไม่จริงผู้ใหญ่นี่ถ้าเด็กสวยสวยมันเคยนะยังมารอเคยยังได้เลยเออมันรอได้เลยมันชูวิทย์แต่คุณพูดเพราะอะไรผมรู้ว่าคุณสนิทกับใครคุณจะช่วยใครเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพูดถ้าดูตำรวจที่มันว่าไงตำรวจออกมาจะดีหรือเสียอยู่ที่ตัวตำรวจเองครับเพราะฉะนั้นคงต้องติดตามกันต่อกรณีนี้นะครับเรื่องสุดท้ายไปดูการเมืองกันสั้นๆ นิดเดียวครับก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลนำโดยทางฝั่งของพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแล้วก็ท่านนายกเนี่ยเขาไปนัดกินข้าวกันคนก็จับภาพสังเกตว่าเอ๊ะนัดกินข้าวกันเนี่ยทำไมไม่มีพรรคเล็กล่าสุดมีความเคลื่อนไหวว่าเดี๋ยววันนี้บรรดาพวกพรรคเล็กพรรคน้อยเขาจะไปรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันแต่ทีนี้ข่าวมันยังมาสับสนครับพี่ชัดบางกระแสบอกว่าคนนัดเนี่ยคือร้อยเอกธรรมนัสจากพรรคเศรษฐกิจไทยบางกระแสบอกพรรคเล็กนัดกันเองไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยแต่เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นเนี่ยช่วงเที่ยงวันนี้แหละครับว่ามีใครไปบ้างอะไรอย่างไรอยากรู้ใครจ่ายเงินเขาไปกินข้าวกันเฉยๆก็นั่นก็อยากรู้ใครจ่ายเงินกันหรือต่างคนต่างจ่ายมันไม่มีต่างคนต่างจ่ายฮะแต่ไม่มีต่างคนต่างจ่ายต้องมีขาใหญ่มันจ่ายแค่ค่าอาหารหรือเปล่าครับพี่เอาถ้าพี่ชัดไปพี่ชัดก็จ่ายได้ถ้าธรรมนัสไปก็จ่ายได้ใช่ไหมเอาถ้าว่าสองคนนี้เนี่ยถ้าไปก็จบจ่ายจบเลยคือถ้ากินแล้วเป็นสักหมวก 30,000 นี่นะมันจะให้คนไทยคนหนึ่งจ่ายมันก็ถ้าไม่มีขาใหญ่จ่ายนะถ้าไม่มีขาใหญ่นะเฮ้ย 20,000 ก็เยอะเหมือนกันนะเว้ยนะช่วงนี้นะครับเป็นสสแขนยันนี่ 20% นะเว้ยใช่ไหมแต่ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเชิงสัญลักษณ์ไหมครับเพราะว่าพรรคใหญ่เขาไปกินกันวงนึงมากไม่มีสัญลักษณ์หรอก ทางฝ่ายประยุทธ์เขาบอกเดี๋ยวเขาก็จะกินกับพรรคเล็กเขาแบ่งออกมาเนี่ยทีมเขาเป็นทีมเซเลนสกี้เออ เขาคุยกับพรรคระดับร่วมรัฐบาลระดับใหญ่ครับเพื่ออะไรจะคบเธอไหมอยู่ไหมเอาไหมเช็คเสียงก่อนครับซึ่งก็ไม่แน่นอนการเมืองชิบหายไม่เป็นไรนะเพราะเราต้องอยู่ต่อเนี่ยเออแค่นั้นแหละอยากจะรู้ว่าโอเคไหมเพราะไอ้พักเล็กเนี่ยมันเป็นพักที่แตกกันอยู่ใช่ไหมครับไอ้คนอยากจะกินกล้วยก็อยากได้กล้วยไอ้คนบอกเฮ้ยไม่เอาผมไม่กินกล้วยผมมีเสียงเดียวผมก็ไม่เอาส่วนอีกคนหนึ่งก็ไปรองหัวหน้าพักไปแล้วอยู่พักพลังประชารัฐครับปลาขยังต่อที่ก็มีเห็นเออมีหมดอ่ะนี่หน่อยเอาหมดอ่ะปาหีการเมืองไทยผมก็เลยไม่ค่อยสนใจไงไม่มีผลอะไรแต่มีผลกับพวกเขานะ
พราะว่าถ้าเขารุนรวมกันได้กล้วยก็มาครับถ้าเขารวมกันไม่ได้ก็แยกกินกล้วยได้มากได้น้อยแล้วแต่ครับก็คงจะต้องอยู่สภาพนี้กันต่อไปนะครับเปล่าแล้วก็ในนั้นในพรรคเล็กมันก็มีผลประโยชน์อื่นด้วย บางคนอ่ะใช่ไหมก็พูดง่ายๆก็ตำรวจจะมายุ่งกับฉันแค่นั้นแหละเราต้องอยู่ในสภาพนี้กันไปเรื่อยๆใช่ไหมพี่โสเท่าที่ประเมินอ๋อน้องอยู่เซเลนสกี้ไทยแลนด์อีกนานครับท่านอดทนกันหน่อยดีกว่าครับเราที่เราว่าอย่างนี้นะมันต้องขอความร่วมมือประชาชนในประจัดพังงานเนี่ยผมนั่งรถฟรีผมไม่ใช่เส้นเวลาพูดตอนนี้เดี๋ยวนี้พูดไม่ค่อยดังพูดเรื่องขอความร่วมมือประชาชนนี่พูดไม่ค่อยดังเพราะว่าประชาชนทำให้หมดแล้วแต่กลไกรัฐและรัฐบาลนั่นแหละทำให้เสียมันตลกก็แบบแล้วว่าคนที่นั่งรถชั้นน้ำมันฟรีบอกให้ประชาชนประหยัดน้ำมันเนี่ยตลกไหมครับมันลายเซเกเลนสกี้นี่ว่า เดี๋ยววันนี้ก็ทางกระทรวงพลังงานจะแถลงเรื่องนี้ด้วยครับนโยบายช่วยเหลือแต่ดูทรงแล้วก็คงไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับค่าน้ำมันบนเอางี้ดีกว่าที่เราใช้น้ำมันเขาลดราคาไป10 เหรียญแล้วเมื่อไหร่จะลดสักทีนะเขาอ้างว่าน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์ยังไม่ลดพี่เอ้าลดแค่น้ำมันแล้วมันขึ้นขึ้นเอาขึ้นเอาเมื่อวานขึ้นไปบาทแล้วมันขึ้นไป80 ตังค์80 ตังค์แล้วทำไมไม่ลดสักทีเมื่อเขาลดไป10 กว่าเหรียญแล้วอ่ะรอดูอยู่เหมือนกันครับคือวิธีอ้างมันลด40 ตังค์นะทุเรศนะวิธีอ้างสิงคโปร์ในพูดตรงๆนะสามานมันเป็นบรรพบุรุษของเราเหรอถามไปสิแล้วน้ำมันกูได้ไหมน้ำมันมึงไงสิงคโปร์ไม่มีน้ำมันสักหยดถึงไม่มีเลยนะมีแต่บอลกันมาเองครับแต่ไปเอาราคาสิงคโปร์มาก็คุณเอาง่ายๆดีกว่ามาเลเซียใช้ท่อน้ำมันที่เดียวกับเราอ่ะใช่ไงทำไมมันถูกกว่าเราถามว่าสิงคโปร์เป็นเตี่ยคุณเหรอแล้วอเมริกาซื้อน้ำมันจากเรานะแต่มันไปที่ประเทศมันขายถูกกว่าเราอ่ะแล้วตอนนี้อเมริกาไม่มีน้ำมันนะตัดจากรัสเซียใช่ไหมมันจะเอาเชฟรอนให้ส่งไปเยอะกว่าที่เป็นอยู่หรือเปล่าทำไมเราไม่ห้ามส่งออกมีมาตรา44ไม่ใช่ทำไมไม่ห้ามออกล่ะฮะเซเลนสกี้เมืองไทยทำไมห้ามออกล่ะไม่ตรา14ห้ามสิครับฉุกเฉินอ่ะประกาศไปสิอันนี้ยังไม่รวมเรื่องแก๊สนะพี่ตอนนี้อุดหนุนแก๊สส่งต้มอยู่โลละ10 กว่าบาทนะคนไม่ค่อยรู้เนี่ยผมถึงมองนะคุณประยุทธ์แกจะอยู่ต่อก็อยู่ไปเถอะบ้านเมืองชิบหายใครชอบคุณประยุทธ์คุณก็ชอบไปเถอะบ้านเมืองชิบหายแน่นอนแต่ส่วนตัวผมนะคุณไม่ควรเป็นนายกแล้วล่ะไม่มีราคาไม่มีราคาไม่มีจริงๆฟังแล้วก็เครียดนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามาฟังโจ๊กพี่สอนครับสักครู่เดียวครับ